ครับก็ตื่นเต้นครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกกับ GDS เลยก็แบบว่าที่ผ่านมาก็แบบมีวนเวียนไปแคสหลายรอบครับแต่ว่ารอบนี้ก็เป็นโอกาสครั้งแรกที่ได้ร่วมงานครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ทำเต็มที่ครับการทำงานมันยากขึ้นไหมระหว่างนาดาวจริงๆใกล้เคียงกันครับเพราะว่าของนาดาวพวกซีรีส์พวกละครเงี้ยก็มีวิธีการถ่ายทำที่คล้ายกับภาพยนตร์อยู่แล้วแค่พอเป็นภาพยนตร์คิวอาจจะน้อยลงเพราะว่ามันแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเตรียมตัวที่ต้องเตรียมตัวมาให้แม่นๆดีๆเพราะว่ามีโอกาสไม่เยอะทำไมอ่ะแบบมันมี17คิวไงครับแล้วแบบ2ชั่วโมงที่คนดูจะได้เห็นการแสดงของพวกเราก็เลยต้องใส่เต็มห้ามพลาดแต่บทบาทของในเรื่องนี้แตกต่างจากที่อื่นไปยังไงเรื่องนี้จะเป็นแนวคอมเมดี้แล้วก็มีความรู้สึกอื่นๆเยอะมากครับทั้งแบบว่าดราม่าพาร์ทของครอบครัวสนุกกวนตีนเรื่องนี้ก็จะแบบมีความแบบว่าเป็นผู้ชายนิดนึงเพราะว่าผู้กำกับเรามีความแบบประสบการณ์ชีวิตของเขาครับครับผมจริงๆมันยากมากเพราะความที่ผมต้องเป็นธรรมชาติมากก็เป็น GDS เลยก็น่าสดอะไรประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของการแสดงก็เรื่องนี้น่าจะพิเศษกว่าเรื่องอื่นนิดนึงก็คือพี่พงษ์ผู้กำกับเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจให้ทำในพาร์ทของ acting coach เองใช่ก็เลยแบบว่าฝึกซ้อมเวิร์กช็อปกันเองมาแบบประมาณ2เดือนครับไม่ใช่การกดดันมาเพราะเมื่อกี้บอกว่ามันต้องทำให้มันผ่านเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนหนักวัดใจว่าจะได้ไปอะไรยังไงมันเหมือนช่วงแรกก็เครียดแหละครับเพราะว่ามันก็หนังเรื่องแรกทุกคนก็กดดันหมดแหละเพราะว่าผู้กำกับก็เรื่องแรกโปรดักชั่นก็เรื่องแรกเหมือนกันจูเน่ก็เรื่องแรกมีแค่พี่พีชแล้วก็พี่พลอยที่เคยมีประสบการณ์การเล่นหนังแล้วก็กดดันแหละแต่แบบสุดท้ายมันก็ต้องรีแลกซ์เพราะว่าแบบเล่นหนังเนาะมันก็ต้องแบบว่าทำให้แบบเป็นธรรมชาติผู้กำกับเขาต้องใจเรายังไงบ้างไหมครับว่าเขาก็เรื่องแรกเอกก็เรื่องแรกเอกก็เรื่องแรกจมหัวไปด้วยกันนะครับเฮ้ยถ้าแบบไปดีก็ต้องไปดีด้วยกันครับใช่มันต้องดีครับนอกจากเรื่องแรกเราก็หมดทิ้งไปนานด้วยใช่ไหมคะกับงานใช่ครับก็เรื่องล่าสุดคือรักสุดใจน่าจะประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีแล้วครับก็ค่อนข้างนานครับคาดหวังยังไงบ้างกับแฟนๆที่จะได้แบบคาดหวังให้มาดูแล้วกันครับแล้วก็ค่อยมาเก็บเกี่ยวความรู้สึกหลังจากได้ดูนะว่าดูแล้วเป็นยังไงก็รู้สึกว่าสำหรับผมนะรู้สึกว่าเป็นแบบว่าแนวใหม่ของอาจจะไม่ได้แนวใหม่ขนาดนั้นเรียกว่าไม่ได้เห็นหนังมูดนี้มานานแล้วสำหรับหนังโรแมนติกคอมเมดี้ในไทยแต่ว่าของเราเป็นโรแมนติกคอยเมดี้นะครับโรแมนติกคอยโรแมนติกคอยเมดี้คอยที่จะโรแมนติกรอคอยครับรอคอยนางเอกครับใช่ถือว่าเป็นผลงานเรื่องแรกหลังเป็นนักแสดงอ๋อหลังจากนาดาวไปตัวลงครับใช่ครับแค่เดียวใช่ครับสับสนในตัวเองนิดหน่อยแล้วหลังจากนี้จะแบบว่าหนักเรื่องนี้แล้วจะมีอีกต่อยาวๆเลยไหมหรือจะเว้นไปอีกแบบติดใจตอนนี้มีโปรเจกต์ที่แน่นอนแล้วหนึ่งงานที่ถ่ายทำอะไรเสร็จเรียบร้อยรอวันรอเวลาครับแล้วก็มีคุยโปรเจกต์อื่นๆอีกครับแต่ยังไม่สรุปทีก็เลยเดี๋ยวรอไฟแนลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกาศนะครับไปคุยกับใครบ้างซีรีส์หรือมีละครจริงๆก็มีทั้งซีรีส์ละครนะครับก็แบบแพลตฟอร์มก็มีช่องก็แบบมีจะคุยบ้างตอนนี้เราสังกัดไหนใครดูแลตอนนี้คุณแม่ดูครับมัมมี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์อะไรนะครับมัมมี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์ใช่ครับมัมส์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับดูแลจัดการคิวออกกองโดยแม่ครับแล้วพอมีคุณแม่มาดูเป็นยังไงคุณแม่เขาวุ่นวายกับคิวงานเราแค่ไหนก็เหนื่อยหน่อยแหละครับเพราะว่าเหมือนแม่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยแล้วก็แบบมันต้องมาเรียนรู้ทุกอย่างใหม่เลยวิธีการแบบดีลงานซึ่งแบบดีลเองเลยใช่ครับก็แบบว่าถ้าเกิดแบบมีงานอีเวนต์มาก็ติดต่อมาผ่านทางอีเมลแล้วก็คุยงานคุยสโคปงานอะไรนี้ไปเลยที่ไม่ทำหน้าที่ผู้จัดการเป็นตัวเลยใช่ครับแต่ก็หลักๆก็เป็นแบบดูแลคิวแล้วก็เวลามาออกกองก็มีจ้าง AR ผู้จัดการไมค์ทีนึงจริงแม่โปรเนี่ยคุณแม่ลูกโปรผ่านการเป็นผู้จัดการเรามั้ยให้ผมเป็นเกณฑ์เหรอครับใช่แบบ
อยู่ในช่วงเรียนรู้ครับแม่เขาว่ายังไงบ้างเขาได้เข้ามาสัมผัสอะไรนะครับเขาได้เข้ามาสัมผัสกันก็เหนื่อยแหละครับก็คงเข้าใจแล้วแหละว่าตอนอยู่นาดาวแบบว่าพี่ๆเขาเหนื่อยขนาดไหนใช่ก็แบบมาดิวงานเองหมดเลยตอนอยู่นาดาวแม่ได้มีโอกาสไปแบบอะไรกับเกลมั้ยมีบ้างครับมีไปเวลาเราออกงานก็มีมาตามมาดูบ้างแต่ไม่เคยมาแบบเรียกว่ารับภาระหน้าที่ทั้งหมดขนาดนี้ใช่แล้วก็ต้องตอบแทนแม่หนักๆใช่ไหมคะเงินเดือนใช่ครับทุกวันนี้เงินเดือนก็เข้าแม่หมดอยู่แล้วทุกบาททุกสตางค์มีค่าตัวค่าแม่หมดไม่ได้แต่แม่เป็นเงินเดือนเข้าบัญชีบริษัทเพราะว่าแม่เป็นคนดูแลขอบคุณมากครับ